วิชยาควงอินเดียคว้ารองแชมป์ชายคู่เทนนิส ITF World Tour M8 ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่31สิงหาคม2567 15:12 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่8เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT5 และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M8 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 895,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,781,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่31สิงหาคม2567มีพิธีมอบรางวัลประเภทคู่โดยรองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ม.วลัยลักษณ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายคู่จูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยและสายคาทีเกรดดี้กันตะนักเทนนิสหนุ่มอินเดียคู่มือวางอันดับ3ของรายการดวลแร็กเก็ตรอบชิงชนะเลิศกับเจกับเจสซี่เดลานีคู่พี่น้องจากออสเตรเลียคู่มือวาง4ของรายการก่อนที่คู่ของวิชยาจะเป็นฝ่ายพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-6 ไทเบรก 7-5 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 7-10 ได้รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน900ดอลลาร์หรือประมาณ 32,058 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ16คะแนนขณะที่คู่นักหวดที่น้องจากออสเตรเลียได้ครองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 1,550 ดอลลาร์หรือประมาณ 55,211 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ25คะแนนด้านหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนักเทนนิสญี่ปุ่นโคจรมาพบกันเองและเป็นคู่ของคานาโกะโมริซากิและฮิคารุซาโตะคู่มือวางอันดับ4ของรายการที่หวดชนะนัตซิมิคาวากุจิและโมโมโกะโกโบริคู่มือวางอันดับ1ของรายการ 2-0 เซต 6-2 และ 6-3 ได้แชมป์ประเภทหญิงคู่ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกันจำนวน 1,437 ดอลลาร์หรือประมาณ 51,185 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ35คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน719ดอลลาร์หรือประมาณ 25,610 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ23คะแนนด้านผลการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยว2นักเทนนิสไทยไม่สามารถผ่านรอบรองชนะเลิศไปได้โดยอีฟพัชรินทร์ ชีพชาญเดชมือ496ของโลกปราชัยให้แก่รินะไซโกะจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ7และมือ411ของโลก 0-2 เซตด้วยสกอร์ 4-6 และ 5-7 ส่วนแตงโมบุญยวีธรรมชัยวัฒน์พ่ายให้แก่ไวเดฮีชวทารีจากอินเดียมือวาง8และมือ464ของโลกด้วยสกอร์ 6-3 6-7 ไทเบรก 8-10 และ 0-2 เรตรีทายหลังจากสาวไทยได้ขอถอนตัวเนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาส่งผลให้คู่ชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่างรินะไซโกะกับไวเดฮีชวทารีขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศลีโอบอกนักเทนนิสหนุ่มสวีเดนวัย21ปีมือวาง8และมือ600ของโลกซึ่งเป็นลูกชายของบียอนบอกตำนานนักเทนนิสอดีตมือ1ของโลกหวดชนะพักอุยซองหนุ่มเกาหลีใต้มือ 1,577 ของโลกที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 16-14 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ส่งให้ลีโอเข้าไปชิงชนะเลิศกับไทเซอิอิชิกาวะจากญี่ปุ่นมือ802ของโลกที่ตัดเชือกชนะลีฮวงนำจากเวียดนามมือวาง3ของรายการ 2-0 เซต 6-1 6-4
สลายสีเสื้อเพื่อชาติคนเสื้อแดงโคราชหนุนเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 17:20 น.นครราชสีมาคนเสื้อแดงโคราชหนุนเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลจับมือปรองดองสลายสีเสื้อเพื่อประโยชน์ชาติเป็นสำคัญไม่ยึดติดความขัดแย้งในอดีตแม้สู้จนเกิดสูญเสียชีวิตมากมายวันที่31สิงหาคม67ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในสมโภชประสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงเมืองโคราชได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่พรรคเพื่อไทยดึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่เคยต่อสู้กันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดมาร่วมรัฐบาลว่าโดยส่วนตัวตนเองไม่ได้อยากให้ดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเพราะคนเสื้อแดงเคยต่อสู้กับพรรคปชป.มาจนเกิดการสูญเสียชีวิตมากมายคนเสื้อแดงทุกคนยังคงจำได้ดีแต่ในเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วและคนในพรรคประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนถ่ายเป็นคนรุ่นใหม่แล้วถ้าเรามัวแต่ไปยึดติดอยู่กับความขัดแย้งในอดีตก็จะทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นการมาร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้จึงเป็นผลดีต่อประเทศชาติมากกว่าเพราะเป้าหมายในการต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดงคือการต่อต้านเผด็จการและการได้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อบริหารประเทศซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วจึงเป็นโอกาสดีที่คนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงจะสลายสีเสื้อแล้วมาจับมือปรองดองกันเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปส่วนปุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เป็นสายเลือดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเสื้อแดงดังนั้นคนเสื้อแดงโคราชทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนนางสาวแพทองทานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ตอนนี้การดึงศัตรูมาเป็นมิตรจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลอุ้งอิงมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทิ้งความขัดแย้งที่ผ่านมาไปทั้งหมดเพราะเราต่อสู้กันมานานจนทำให้ประเทศพัฒนาล้าหลังเพื่อนบ้านไปมากแล้วถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะสามัคคีกันโดยยึดเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักมงคลคว้ารองแชมป์กลุ่มทะลุตัดเชือกแบดชายเดี่ยวพาราลิมปิกกีฬาวันที่31สิงหาคม2567 16:21 น.มงคลบุญศูนย์นักแบดมินตันทีมชาติไทยพ่ายอินเดียคว้ารองแชมป์กลุ่มเอตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวพาราลิมปิกปารีส2024การแข่งขันแบดมินตันพาราลิมปิกปารีส2024ประเภทชายเดี่ยวคลาส SL3 รอบแบ่งกลุ่มA นัด3มงคลบุญศูนย์สู้สุดใจก่อนพ่าย NITESH คุมาจากอินเดีย 0-2 เกม 13-21 14-21 มงคลคว้ารองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวคลาส SL3 รอบแบ่งกลุ่มC นัด3ดรุณีเห็นไพรวันเฉือนชนะ ITO โนริโกจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 21-23 21-7 และ 21-5 ส่งผลให้ดรุณีชนะ1แพ้2ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป